ช่วงนี้เรามาฟังมุมมองของนักวิชาการที่ได้วิเคราะห์ไว้หลังจากที่มีการเยือนไต้หวันของแนนซี่เพโลซีนะครับว่าจากนี้ไปเนี่ยความสัมพันธ์จีนสหรัฐนั้นจะไม่เหมือนเดิมค่ะใช่ค่ะจะไม่เหมือนเดิมอย่างไรนะครับช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับอาจารย์ปิติสวัสดีค่ะอาจารย์คะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินพวกเราชัดนะครับชัดเจนครับอาจารย์คะเกาะติดเรื่องนี้กันมาสักระยะแล้วนะคะจีนจะทำอะไรต่อไปจากนี้คะหลังจากที่ทางเพโลซีเดินทางเยือนมาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นตามมาหลังจากนี้อาจารย์ก็หลังจากที่เรียกทูตสหรัฐประจำกรุงปักกิ่งไปพูดคุยนะครับแล้วก็มีการออกแถลงการประณามนะครับของผู้บริหารระดับสูงของจีนนะครับสิ่งที่จะเห็นในวันพรุ่งนี้ก็คือการพร้อมรบนะครับโดยเป็นการซ้อมรบใน6พื้นที่รอบเกาะไต้หวันนะครับแล้วก็ใช้อาวุธจริงนะครับเพราะฉะนั้นก็เปรียบเสมือนกับการที่ส่งสัญญาณไปโดยตรงนะครับที่พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้านะครับหรือว่าจีนเนี่ยจะนิยมเรียกว่าเป็นกองกำลังแบ่งแยกดินแดนไต้หวันนะครับที่จะเหมือนกับสั่งสอนนะครับว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันน่าจะเกินเส้นไปแล้วนะครับครับแต่ว่าครับแต่ว่าความคือถ้าจะมองไปแล้วเนี่ยคือแนนซี่เพโลซีก็เยือนแล้วแล้วสามารถเดินทางออกจากไต้หวันได้ด้วยแล้วด้วยเหมือนกันเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าทางจีนเนี่ยเสียหน้าไหมครับเพราะว่าโอ้โหในโซเชียลมีเดียปฏิกิริยานั้นดูลุ้นนะครับว่าจะให้เหตุการณ์รุนแรงกว่านี้จะให้จีนตอบโต้รุนแรงกว่านี้แต่ว่าจีนยังไม่ตอบโต้อย่างรุนแรงแต่เป็นการซ้อมรบขณะที่แนนซี่เพโลซีก็ออกจากไต้หวันไปแล้วตรงนี้มันจะได้ผลอย่างไรครับกับการให้บทเรียนกับทางไต้หวันครับกองเชียร์อย่าเพิ่งกระหายสงครามเกินไปนะครับเพราะว่าสงครามเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องมือสุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่ากรรมวิธีอยู่ใช้ไม่ได้ผลนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นต่อไปเนี่ยนะครับก็คือที่ผ่านมาเนี่ยสเตตัสโคของสหรัฐกับจีนในเรื่องของไต้หวันเนี่ยนะครับสหรัฐใช้แน่นอน strategic ambiguities นะครับก็คือใช้กำกวมนะครับว่าเอ๊ะตกลงจะสนับสนุนหลักการจีนเดียวหรือจะมีความสัมพันธ์กับไต้หวันนะครับโดยเฉพาะผู้นำไต้หวันนะครับในขณะที่จีนเนี่ยวิธีคิดของเขาเป็น strategic patience ครับคือใช้ความอดทนทางยุทธศาสตร์อดทนอดกลั้นนะครับจริงๆแล้วผมคิดว่าตอนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นฉันทามติของคนจีนแล้วแหละว่าต้องการที่จะให้ไต้หวันมากลับมาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศนะครับแต่ว่าทางการจีนโดยเฉพาะพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยก็คงจะคาดการณ์แล้วแหละว่าใช้กำลังยึดไต้หวันวันนี้ก็ยึดได้ด้วยสัญญาณุภาพด้วยอะไรเนี่ยทำได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าผลที่ได้กับผลที่เสียเนี่ยมันไม่คุ้มกันนะครับผลเสียทางเศรษฐกิจมันมหาศาลมากกว่าผลได้ที่ได้ไต้หวันกลับมาแล้วก็ถูกประชาคมนานาชาติเนี่ยมองด้วยสายตาที่ไม่ดีครับเพราะนโยบายของจีนโดยตลอดก็คือมี2ฝ่ายในผู้นำจีนนะครับคณะหนึ่งก็มองว่าต้องใช้กำลังลุกเอาไต้หวันกลับมาให้เป็นส่วนหนึ่งของจีนให้เร็วที่สุดครับในขณะที่อีกกลุ่มนึงก็บอกว่าไม่ต้องเรายืดระยะเวลาการทำแบบนี้ให้ออกไปนานที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ในขณะเดียวกันเราก็ขยายสัญญาณุภาพนอกจากขยายสัญญาณุภาพแล้วอะไรบ้างล่ะที่จีนต้องงอไต้หวันเทคโนโลยีตัวไหนอะไรต้องงอไต้หวันบ้างรีบพัฒนาซะจนในที่สุดไต้หวันด้วยศักยภาพของจำนวนคนแค่20กว่าล้านคนด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มีขนาดนี้เนี่ยยังไงก็สู้จีนไม่ได้อยู่แล้วครับและนั้นมีอีกด้านนึงของกองกำลังที่เข้มแข็งมากด้วยนะครับอำนาจต่อรองทางด้านทหารคู่กับอำนาจต่อรองทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะทำให้ไต้หวันกลับมาเป็นของจีนได้โดยไม่ต้องใช้กำลังรบที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายหลังเนี่ยมีคะแนนนิยมมากกว่าเพราะฉะนั้นจีนจะใช้นโยบายอดทนอดกลั้นนะครับแต่ว่าหลังที่ถูกยั่วยุไปขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่าสายที่เป็นสายที่ราบเนี่ยก็คงจะสูญเสียคะแนนสนับสนุนพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการในการที่จะเดินหน้านำเอาสู่ไต้หวันกลับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของจีนอย่างสมบูรณ์เนี่ยก็คงจะรวดเร็วรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับเราอาจจะได้เห็นการออกกฎหมายอาจจะได้เห็นการออกมาตรการต่างๆเพื่อทำให้ไต้หวันกลับมาเป็นของจีนได้เร็วมากยิ่งขึ้นครับอาจารย์บอกว่ากองเชียร์อย่าเพิ่งลุ้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอยากจะให้อาจารย์ถอดรหัสสิ่งที่แนนซี่เพโลซีไปพูดที่ไต้หวันยืนข้างๆกับไช่อิงเหวินบอกว่ายึดมั่นในพันธสัญญาเชิดชูประชาธิปไตยนั่นสามารถแปลได้ว่าสหรัฐเองเนี่ยถ้าจะต้องช่วยเหลือไต้หวันในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ในการที่จะเสริมศักยภาพให้กับไต้หวันในการทำสงครามกับจีนเราแปลไปอย่างนั้นได้ไหมครับแล้วสองกองเชียร์ที่ว่าเนี่ยก็มีทั้งฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยฝ่ายที่กังวลและฝ่ายที่สนับสนุนเนี่ยครับอาจารย์ผมคิดว่าไม่ว่าสหรัฐอเมริกาจะพูดว่า
เราไม่รู้ว่านี่คือการกระทำของฝ่ายที่เป็นนิติบัญญัตินะครับไม่ใช่เรื่องของฝ่ายบริหารแต่ในทางทฤษฎีมันอาจจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเรื่องของการแบ่งแยกอำนาจแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมาจากพรรคเดียวกันนะครับทำงานใกล้ชิดกันมาตลอดเนี่ยมันคงจะปฏิเสธไม่ได้หรอกว่ารับรู้รับทราบกันมานะครับเพราะฉะนั้นการเดินทางมาของเพโลซี่เที่ยวนี้เนี่ยผมคิดว่ามันส่งผลทางลบต่อทั้ง3เขตเลยไม่ว่าจะเป็นอเมริกาไต้หวันหรือว่าจีนก็ตามแน่นอนนะครับจีนเองก็กำลังจะเข้าสู่การเปลี่ยนทางการเมืองใช่ไหมครับประชุมสภาประชุมพรรคกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัชชาครั้งที่20ในเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางตำแหน่งการเมืองหลายตำแหน่งมากครับท่านผู้นำที่สามารถที่จะพูดแล้วมีบารมีเนี่ยก็มีความจำเป็นเพราะนั้นก็ต้องกระตุ้นให้สีจิ้นผิงต้องออกมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้เป็นผลกระทบทางฝ่ายจีนฝ่ายไต้หวันเองคนก็แตกเป็น2กลุ่มใช่ไหมครับกลุ่มหนึ่งก็คือผู้ที่ถือป้าย TW Love US อีกกลุ่มหนึ่งก็บอกให้เพโลซี่กลับบ้านเพราะนั้นในเมืองไต้หวันเองก็แตกแยกในขณะที่ในอเมริกาเองเนี่ยสิ่งที่มันเห็นชัดเจนเลยก็คือเป็นการส่งสัญญาณจากเพโลซี่ให้คนอเมริกันรู้ครับว่าในที่สุดแล้วประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีเนี่ยไม่ได้มีอำนาจเหนือไปกว่าฉันครับและคนใหญ่ในพรรคจริงๆในช่วงเวลาที่เป็นขาลงของทั้งคะแนนนิยมตกต่ำที่สุดของทั้งโจไบเดนของทั้งกามาลาแฮร์ริสเนี่ยเธอต่างหากเพโลซี่ต่างหากที่เป็นเบอร์ใหญ่จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นการแต่งตั้งเลือกคนที่จะลงตำแหน่งเลือกตั้งต่างๆในช่วงเลือกตั้งกลางเทอมนะครับเดือนพฤศจิกายนตลอดจนถึงอีก2ปีข้างหน้าที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีเนี่ยเพโลซี่ก็น่าจะอยู่ในตำแหน่งของคนที่มีอิทธิพลมากในการที่จะเลือกได้ว่าใครจะขึ้นมาเป็นผู้นำสหรัฐต่อไปครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองค่ะอาจารย์ที่เพิ่งจะมีการต่อสายตรงกันระหว่างประธานาธิบดีทั้งสองของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ของจีนเนี่ยนะคะซึ่งตอนนั้นเหมือนโจไบเดนเองก็ย้ำค่ะว่าไม่ได้เห็นดีเห็นงามด้วยกับการที่จะมีการเดินทางเยือนไต้หวันของเพโลซี่ตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าเดโมแครตเองมันก็แตกแยกกันแล้วใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องครับแล้วถ้าเกิดเดโมแครตแตกแยกอย่างนี้เนี่ยนั่นก็เข้าทางของรีพับลิกันแน่นอนนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่คะแนนเสียงตกต่ำขนาดนี้นะครับเพราะนั้นเราจะเห็นแล้วว่าพฤติกรรมของเพโลซี่เที่ยวนี้เนี่ยมันระส่ำไปหมดทั้ง2ประเทศกับอีก1เขตเศรษฐกิจเลยครับครับแตกแยกหรือปาหี่ครับอาจารย์ในเมื่อเป็นพรรคเดียวกันก็อันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะตีความออกมาในรูปแบบไหนถูกต้องไหมครับเพราะว่าผมก็มองดูด้วยสายตาของจีนเนี่ยผมคิดว่าจีนก็คงจะรู้แล้วว่าโอ้โหระบบของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเวลาที่มันเป็นขาลงในทางดุลอำนาจมันลงจริงๆนะครับผมคิดว่าไต้หวันเองก็คงจะต้องพิจารณาใหม่แล้วแหละนะครับตอนที่บอกว่าโอ้สหรัฐพร้อมที่จะสนับสนุนคุณเนี่ยสหรัฐพูดแบบนี้ทีไรนี่ตั้งแต่สงครามเกาหลีแล้วนะครับลีซังมันคงจำได้นะครับว่าสหรัฐพูดแบบนี้เสร็จปุ๊บก็ทิ้งเกาหลีใต้เลยมีประเทศหรือประเทศอยู่อย่างทุกวันนี้ถูกต้องไหมครับงูดิงเดียมก็คงจะจำคำนี้ได้ใช่ไหมครับพอสหรัฐพูดปุ๊บนี่1975ก็ไปเลยนะครับจากเวียดนามนะครับเดียวที่เกิดขึ้นกับอิรักเกิดขึ้นกับอัฟกานิสถานเกิดขึ้นกับคนอย่างโอซามาบินลาเดนก็สหรัฐก็พูดกันอย่างนี้ครับใช่ครับอาจารย์กิติครับแล้วทายมิ่งในการไปเยือนของแนนซี่เพโลซี่ในครั้งนี้ครับว่าทำไมต้องมาในช่วงนี้ในช่วงที่ยูเครนกับรัสเซียก็ยังไม่จบซึ่งทั้งนั้นสหรัฐเองก็มีอินเทรสต์อยู่ด้วยเหมือนกันนี่นะครับอะไรคือ motivation อะไรคือแรงจูงใจแล้วมันจะนำไปสู่อะไรครับหลายคนบอกว่าจริงๆเป็นอีโก้ของเธอล้วนๆนะครับเพราะว่าตลอดเส้นทางชีวิตการเมืองของคุณเพโลซี่เนี่ยเขาโตขึ้นมาจากการที่เล่นเรื่องของจีนเป็นหลักใช่ไหมครับใช่ครับแต่เยี่ยวนะคะใช่ไหมครับแล้วก็ไปยืนถือป้ายประท้วงอยู่ที่จัตุรัสเทียนอันหมันในปี1991นะครับต่อโดยจีนก็เล่นเรื่องของสิทธิมนุษยชนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในจีนมาโดยตลอดนะครับปี2019เองก็พูดถึงการสนับสนุนกลุ่มที่ต้องการให้ฮ่องกงเนี่ยแยกตัวมาจากจีนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็นี่ก็เป็นจุดยืนทางการเมืองของเธอนะครับซึ่งถ้าเธอมีความเชื่อแบบนี้เธอมีความศรัทธาแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นนักการเมืองที่มีจุดยืนที่ชัดเจนแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าเวลาพูดถึงเรื่องการเมืองเนี่ยมันก็มีทั้งการเมืองระหว่างประเทศใช่ไหมครับการเมืองในประเทศและการเมืองในพรรคครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องดูว่าเธอในวัย82เนี่ยบาลานซ์หรือว่าคิดว่าเธอจะต้องแสดงพลังอำนาจในเวทีไหนมากกว่ากันถ้าอาจารย์บอกว่านี่เป็นการสนองอีโก้ของตัวเองแล้วมันส่งผลอย่างไรต่อการเมืองหรือความนิยมในพรรคเดโมแครตในสหรัฐบ้างครับถ้าอย่างนั้นผมคิดว่าคนสหรัฐโดยเฉพาะกลุ่มนักธุรกิจจำนวนหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนทัศนคติไปละ
จากเมื่อก่อนต้องง้อประเทศจีนถูกไหมครับในเรื่องของซัพพลายเชนในเรื่องของการที่จะมีโอกาสการค้าการลงทุนแต่ว่าหลังจากปี2018เป็นต้นมาเนี่ยที่เราเห็นผ่านการผ่านกฎหมายTaiwan Relations Act เนี่ยนะครับครับเราเริ่มเห็นแล้วแหละว่าสหรัฐก็ง้อจีนลดลงเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเมื่อก่อนอาจจะมีความต้องการจีนเพื่อปิดล้อมโซเวียตตอนนี้ก็ไม่มีละเรื่องของการค้าการลงทุนปัจจุบันสถานการณ์ที่เรียกว่า The Great Decoupling เนี่ยมันก็ทำให้หลังสงครามการค้าหลังสงครามเทคโนโลยีที่ต่อเนื่องยาวนานเนี่ยมันก็ทำให้ความพึ่งพาจีนมันลดลงไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้เองเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่ต้องง้องอนจีนขนาดนั้นดังนั้นในยุคที่แข่งก้าวกับจีนเพื่อที่จะแสดงสัญญาณภาพว่าเฮ้ยสหรัฐยังเป็นคนคุมระเบียบโลกอยู่นะจีนที่เป็นผู้นำใหม่อ่ะสู้เราไม่ได้หรอกนะครับในขณะเดียวกันก็ส่งสัญญาณให้เห็นด้วยว่าใครที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐเนี่ยสหรัฐก็จะให้การสนับสนุนตามวิธีคิดที่เรารู้จักกันว่าเป็น friend shoring นะครับก็คงต้องแสดงออกด้วยวิธีการแบบนี้นี่แหละครับที่เป็นรูปธรรมที่สุดให้เห็นนะครับแล้วเราก็เห็นด้วยว่าคนไต้หวันเองนะครับรวมถึงเราก็เห็นในหลายๆประเทศอย่างเช่นกรณีประเทศไทยเราก็เห็นนะว่าจะมีคนไทยจำนวนมากเลยที่สนับสนุนการยั่วยุแบบนี้ของสหรัฐอเมริกานะครับครับอาจารย์ครับจีนใช้วิธีเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรกับฮ่องกงและไต้หวันนะครับในเมื่อทั้งสองก็เป็นสิ่งที่บอกว่าก็คือเป็นส่วนหนึ่งของจีนด้วยเหมือนกันประวัติศาสตร์ของสองพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับฮ่องกงเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เช่าโดยอังกฤษไปถูกต้องไหมครับครับเมื่อถึงวันวอลเวลานอมันก็มีเวลาคืนที่ชัดเจนพอคืนที่ชัดเจนนะครับฮ่องกงกับจีนกับอังกฤษเองก็มีข้อตกลงกันไว้ด้วยอย่างชัดเจนด้วยว่าจะมีเวลาในการ transform เนี่ยเป็นเวลากี่ปีกี่ปีถูกต้องไหมครับครับเพราะฉะนั้นตารางหรือว่า roadmap เนี่ยมันมีอยู่แล้วชัดเจนนะครับไต้หวันมีลักษณะที่แตกต่างนะครับเพราะว่าประวัติศาสตร์ของไต้หวันเนี่ยไต้หวันถูกยึดโดยญี่ปุ่นใช่ไหมครับแล้วก็ไต้หวันเองก็ตอนหลังก็กลุ่มของสาธารณรัฐจีนก็ย้ายเข้ามานะครับมีการขับไล่กดขี่บีทาบางคนบอกว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนพื้นเมืองด้วยซ้ำเพื่อที่จะสร้างรัฐบาล Republic of China ที่ไต้หวันขึ้นมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นความกลัวความเป็นคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยมันฝังอยู่ในทุกอนูของคนไต้หวันจำนวนมากค่ะเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นคนชาติเดียวกันพูดภาษาเดียวกันนะครับมีความผูกพันกันทางประวัติศาสตร์แต่ว่าความผูกพันทางประวัติศาสตร์นั้นน่ะมันขาดสะบั้นมานานพอสมควรนะครับแล้วมันไม่ได้มีวันวอลเวลานอนเหมือนในกรณีฮ่องกงเพราะนั้นปัญหาไต้หวันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนมากกว่ากรณีของฮ่องกงครับค่ะแล้วในส่วนของประเทศไทยเองซึ่งมีทั้งสหรัฐและจีนเป็นมิตรเนี่ยควรที่จะมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อเรื่องนี้ครับประเทศไทยเราไม่ได้มีแค่สหรัฐกับจีนที่เป็นมิตรนะครับไต้หวันเองก็เป็นมิตรของประเทศไทยด้วยนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องดูก็คือเราก็ต้องเมนเทนความสัมพันธ์ที่ดีนะครับแล้วเราก็มองว่าความขัดแย้งนี้เนี่ยมันมีข้อเสียมันมีผลกระทบกับเราทางลบทางไหนบ้างนะครับเราก็แก้ทางผลกระทบทางลบนั้นและในขณะเดียวกันเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าท่ามกลางความขัดแย้งเนี่ยมันมีตรงไหนเป็นโอกาสของประเทศไทยบ้างแล้วเราก็เข้าไปคว้าโอกาสเพราะฉะนั้นเขาเป็นความขัดแย้งของ3ประเทศนะครับของ2ประเทศกับอีก1เขตเศรษฐกิจนะครับของจีนของอเมริกาและของไต้หวันเพราะนั้นเราไม่ต้องเลือกข้างนะครับค่ะอยู่กับความขัดแย้งของเขานะครับเรามองนอกไกลๆด้วยใจห่วงใยทั้ง2ประเทศและ1เขตเศรษฐกิจแล้วแสวงหาประโยชน์ของเรานะครับว่าเราสามารถจะทำประโยชน์อะไรจากสถานการณ์นี้ได้บ้างเราจะสามารถที่จะหา Friend of Thailand ใน2ประเทศกับอีก1เขตเศรษฐกิจนี้ได้ไหมนะครับครับเราสามารถจะแสวงหาโอกาสการค้าการลงทุนอะไรได้บ้างนะครับแล้วใช้ประโยชน์จากความขัดแย้งนี้ให้ได้นะครับนั่นคือสิ่งที่เราควรทำและที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งเลยคือเอาความขัดแย้งของเขามาสร้างความขัดแย้งในสังคมของประเทศไทยโดยการทำโซเชียลบูลลี่กันครับครับผมขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับขอบพระคุณนะคะอาจารย์คะสวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามจากศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับขอบคุณที่รับชมรายการ Teen and World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ Teen and ช่อง16ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ